หนึ่งคนก็มางานนี้เช่นเดียวกันค่ะครับไม่ได้จะย่องมาอยู่พักเดียวกับลุงตู่นะแต่ว่ารอมาเจอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกคนปัจจุบันอยากจะมาถามหน่อยว่าท่านมีการจัดการกับทุนจีนสีเทาอย่างไรหลังจากมีข่าวว่ามีหลานท่านน่ะเข้าไปโยงเข้าไปเอี่ยว มีญาติของท่านเข้าไปเกี่ยวด้วยคุณชูวิทย์ก็เลยเดินทางมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์และเห็นข้างหน้าไหมคะเอามาเองนะกล้วยหอม2หวีตะเกียงจุดไฟแล้วก็เทียนมารออยู่ตรงทางออกศูนย์ประชุมแล้วก็เขียนข้อความตั้งป้ายเอาไว้จะมารอพบนายกรัฐมนตรีสอบถามในประเด็นกลุ่มจุดทุนจีนสีเทาเชื่อมโยงกับญาตินายกอะระหว่างนั่งรอก็เอาปากกาเมจิกคีย์บอร์ดมาเขียนด้วยคุณชูวิทย์บอกว่าจะรอเจอนายกเพราะทางออกมันอยู่ตรงนี้ยังไงท่านเสร็จงานข้างในออกมาท่านก็ต้องเจอตั้งใจจะรอตรงนี้ยังไงก็ต้องเห็นแล้วรอจริงคุณผู้ชมรอจนฟ้ามืด2:15คุณชูวิทย์ได้รับเชิญเข้าไปคุยกับนายกประยุทธ์ในห้องรับรองในศูนย์การประชุมนะคะเข้าไปคุยแต่มันเป็นการคุยส่วนตัวนะหลังจากนั้นคุณชูวิทย์ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าพอเข้าไปในห้องนายกประยุทธ์ก็ทักทายแล้วก็บอกว่าอ้าวชูวิทย์มีอะไรก็ว่ามาแล้วก็บอกชูวิทย์พอได้แล้วนะหยุดได้แล้วอย่าไปพูดทำร้ายใครมีหลักฐานอะไรก็เอามาแสดงถ้ามันเป็นเรื่องจริงนายกจะฟันเรื่องให้ยืนยันแบบชายชาติทหารเลยว่าจะจัดการเรื่องต่างๆให้แต่มันมีขั้นตอนก็ต้องรอก่อนส่วนนี้เป็นบรรยากาศในช่วงการเข้าพบนะคะซึ่งนายกก็กล่าวย้ำว่าเนี่ยจะให้จัดการให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจัดการให้เรียบร้อยแล้วคุณชูวิทย์ก็รับฟังแล้วก็ดูแล้วว่าท่านก็เป็นคนเอาใจใส่เข้าใจปัญหาประชาชนอย่างชูวิทย์เป็นประชาชนตัวเล็กๆนายกเป็นผู้ใหญ่ท่านก็รับฟังก็ต้องให้เวลาท่านจัดการปัญหาบ้างก็ยืนยันนะคะว่านายกไม่มีการเกลี้ยกล่อมอะไรไม่มีการเกลี่ยเสียอะไรกับตนทั้งนั้นเจอกันแค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นเมื่อนายกให้คำมั่นอย่างลูกผู้ชายแล้วตนก็เป็นผู้ชายเกินร้อยผลการคุยการหารือวันนี้ถือว่าพอใจแม้จะคุยกันประมาณ10นาทีในเมื่อวันนี้ท่านพร้อมและท่านยอมรับและท่านมาให้ผมนั่งชี้แจงว่าชูวิทย์เอายังไงมีอะไรว่ามาเลยถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าใจถึงเมื่อท่านใจถึงยอมรับฟังคนอย่างชูวิทย์ซึ่งเป็นประชาชนคนเล็กๆเมื่อท่านรับฟังผมก็ถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านรับฟังปัญหาของประชาชนคนหนึ่งผมก็ต้องให้เวลาท่านให้ท่านจัดการปัญหาแต่ท่านบอกชูวิทย์ขอเวลาเรื่องนี้ไม่สามารถที่จะจัดการเช่นจะไปย้ายใครจะไปทำอะไรแบบชูวิทย์พูดปุ๊บย้ายปั๊บอย่างนี้มันไม่ถูกดังนั้นวันนี้ผมได้ยินจากปากท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาส่วนเรื่องอื่นเอาละผมถือว่าวันนี้ผมถือว่าผมรับปากท่านละนะวันนี้ได้คุยอย่างนี้ผมก็ถือว่าพอเป็นพอท่านบอกว่าลูกผู้ชายผมบอกว่าผมลูกผู้ชายเกินร้อยคุณชูวิทย์บอกว่าอ้าวถ้าท่านรับปากถือเป็นลูกผู้ชายผมเองก็ลูกผู้ชายเกินร้อยเดี๋ยวรอดูตามที่ท่านรับปากเอาไว้ส่วนพลเอกประยุทธ์พอเดินทางกลับนะคะก็ได้บอกสั้นๆเพราะผู้สื่อข่าวเขาก็ถามไงว่าจังหวะการเจอกับคุณชูวิทย์มีอะไรคุยกันเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวฟังจากนายกดูค่ะขอโทษนะครับขอโทษนะครับท่านชูวิทย์กลับมาขอโทษนะครับขอโทษนะครับจะคุยกันนะคุยกันที่อะไรได้คุยแล้วใช่ไหมคะท่านนายกรับไปที่ร้านยังไงบ้างคะท่านนายกโดนงงพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะขับรถดีนะครับพี่ทุกคนเป็นไหมคะท่านนายกขับตัวให้ดีนะเป็นไงคะผ่านไปได้ดีตอบสั้นๆประโยคเดียวก็คุยกันแล้วไม่มีอะไรหรอกแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรนักข่าวต่อนะคะก็อวยพรให้นักข่าวเดินทางกลับบ้านปลอดภัยขับรถดีๆส่วนอีกหนึ่งคนที่หลายคนถามหาค่ะว่าพี่ใหญ่บุรพาพยัคฆ์อย่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณว่ายังไงเพราะว่าตู่น้องรักเอ้าไปเปิดตัวกับพรรคใหม่เหมือนแยกทางกันเดินไหมอันไรไหมนักข่าวถามพลเอกประวิตรนะคะพลเอกประวิตรบอกว่าก็อวยพรให้พลเอกประยุทธ์ประสบความสำเร็จถ้าถามว่าเป็นห่วงอะไรไหมพ
ป็นห่วงอะไรของเป็นห่วงอะไรพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าเพราะว่าเข้าสู่การเมืองเต็มตัวแล้วไปเป็นสมาชิกเปิดตัวกับอีกพรรคนึงแล้วพลเอกประวิตรก็สายหน้าแล้วก็ตอบว่าไม่ห่วงไม่ห่วงอยู่แล้วขอบคุณนะครับวันนี้อวยพรอะไรนายกบ้างให้กำลังใจอะไรคะให้โดยส่วนความเป็นเด็กอ๋อแล้วเป็นห่วงอะไรท่านนายกไหมคะเล่นไปการเมืองเต็มตัวนะคะเมื่อเช้าจะพูดคุยกันไหมคะท่านได้พบกันหรือยังคะวันนี้ครับขอบคุณนะครับโอเคคงสไตล์ในการตอบสั้นๆเหมือนเดิมอวยพรพลเอกประยุทธ์นี่ตอบแล้วเหรอตอบแล้วก็ให้ประสบความสำเร็จคุณไม่ได้ยินเหรอห่วงอะไรไหมไม่ห่วงไม่ห่วงแค่นี้ค่ะดีแล้วจริงๆแต่ดูแข็งแรงนะเดินเหินเองธรรมะทะแมงเชียวนะครับอีกหนึ่งคนที่ออกมาให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีนะครับคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่พรรคเดียวกันแต่ว่าทำงานใกล้ชิดกันคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีแต่คุณอนุทินเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยรอบนี้พอลุงตู่ไปเปิดตัวกับพรรคการเมืองใหม่ก็บอกเลยให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์กำลังเข้าสู่สนามการเมืองต้องให้กำลังใจท่านดีใจกับท่านยินดีด้วยแล้วก็อวยพรให้ท่านเนี่ยประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาอย่ามองว่าเป็นคู่แข่งทางการเมืองแต่ให้มองว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของประชาชนอันนี้มองในมุมบวกมองในเชิงสร้างสรรค์นะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งสำนักนายกฮะแต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทั้งหมด3คนคนแรกเลยเห็นไหมคุณยืนอยู่ข้างหลังดร.เสกสกลอัฏฐาวงศ์ฮะเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแล้วก็ชัชวาลคงอุดมชุมพลกาญจนะทั้ง3คนนี้นะครับได้รับการแต่งตั้งเรียบร้อยทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆตามที่นายกมอบหมายนับว่าเป็นการกลับมารับที่ณท่าที่ที่ปรึกษาทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งของดร.เสกสกลอัฏฐาวงศ์หรือว่าแรมโบ้อีสานนะครับหลังจากก่อนหน้านี้รับตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีไปหมาดๆได้กลับมายังเป็นทางการแล้วคราวนี้แหละใครที่อยู่สนิทกับลุงตู่นะเดินกันอลหม่านชนหัวชนกันกลางทำเนียบรัฐบาล อย่างแน่นอนนะฮะความเคลื่อนไหวการเมืองปีของกองระฆังเริ่มดังเบาๆแล้วจะดังเสียงดังเมื่อไหร่เสียงดังฟังชัดเมื่อไหร่ถามเขาก็ถามเขาจะรอให้หมดวาระสภาหรือจะยุบสภาก่อนก็ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ